การกลับเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากที่ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางออกนอกประเทศนะคะก็ส่งสัญญาณเชิงบวกให้กับการท่องเที่ยวของไทยแต่ภาคเอกชนเขายังกังวลเรื่องของความถี่เที่ยวบินว่าจะเพียงพอกับความต้องการในการเดินทางหรือไม่ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้จะต้องเร่งทํา3เรื่องคือการเพิ่มเที่ยวบินให้ได้อย่างน้อย80%ของเที่ยวบินทั้งหมดและจะเพิ่มความถี่ให้เต็มศักยภาพรองรับในช่วงไฮซีซั่นจะต้องทำให้อัตราการบรรทุกที่นั่ง90%และวางแผนการตลาดสร้างแบรนด์ไทยให้ติดตลาดไปทั่วโลกนะคะเบื้องต้นจีนได้ขอจำนวนเที่ยวบินจากกรมการบินพลเรือนไปแล้วเพื่อที่จะไปวางแผนเพิ่มความถี่และอัตราการบรรทุกให้กลับมาเท่ากับช่วงก่อนที่จะมีโควิด-19 ค่ะเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องแอร์ไลน์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการข้อตกลงระหว่าง2ประเทศนะครับเราเพิ่มฝั่งเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องรับการอนุญาตจากทางฝั่งของทางประเทศจีนหรือประเทศต้นทางด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงช็อตเวลานั้นเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้ว่าเปลี่ยนกันได้ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนนะครับดังนั้นตอนนี้เท่าที่ทราบจากสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยเนี่ยทางสายการบินจีนเนี่ยได้ขอสล็อตเก่านะครับคืนกลับไปหมดแล้วนะครับซึ่งซัมเมอร์สล็อตนะครับก็น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปในปี2566นะคะมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าจะดึงรายได้ให้กลับมาในอัตรา80%ของปี2562ที่เป็นปีก่อนที่จะมีโควิด-19 นะคะโดยจะเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ใช้จ่ายสูงโดยจะหามาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยวพำนักในไทยนานขึ้นค่ะททจะเสนอขยายการขอวีซ่า on arrival ให้พำนักในไทยได้จนถึงสิ้นปีจากปัจจุบันที่30วันเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้ไปอยู่ที่จุดสูงสุด 2.38 ล้านล้านบาทจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ25ล้านคนนะคะส่วนตลาดภายในไทยเที่ยวไทยยืนยันว่ายังมีโครงการเที่ยวด้วยกันอยู่ก็คาดหวังว่าครม.จะอนุมัติโครงการในเร็วๆนี้นะคะเพื่อให้ไปแตะที่1ล้านล้านมีการเดินทาง250ล้านคนครั้งสำหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวในปีนี้ค่ะจะทำผ่านนโยบาย Visit Thailand Year 2023 Amazing New Chapters นะคะโดยจะใช้พลังจากซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ก็เลยมั่นใจว่าจะฟื้นตัวได้ตามเป้าค่ะ